อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งศตวรรษโดยนิตยสารไทม์อัพและจากการจัดอันดับ100บุคคลผู้มีอิทธิพลอย่างสูงในประวัติศาสตร์ไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่20และหนึ่งในสุดยอดอัจฉริยะตลอดกาลไอน์สไตน์เคยกล่าวยอมรับและชื่นชมพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวเกิดที่ประเทศเยอรมนีในค.ศ. 1879ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในปีค.ศ. 1900และสามารถประกอบอาชีพครูได้แต่ด้วยเหตุผลที่เขาเป็นยิวทำให้ไม่มีโรงเรียนใดรับเขาเข้าทำงานไอน์สไตน์จึงเปลี่ยนสัญชาติเป็นสวิสไอน์สไตน์เป็นครูสอนหนังสือได้ไม่นานเขาก็ได้งานใหม่เป็นพนักงานประจำสำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในปีค.ศ. 1902ช่วงนี้เขาศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังและได้เขียนบทความและตำราทางวิทยาศาสตร์ขึ้นหลายเล่มจนทำให้เขามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับยกย่องจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งกระทั่งมหาวิทยาลัยซูริกได้มอบปริญญาเอกให้แก่เขาไอน์สไตน์ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เขาค้นพบตามสถาบันต่างๆอยู่เสมอในปีค.ศ. 1909เขาได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยซูริกผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของไอน์สไตน์ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในวงการวิทยาศาสตร์อย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์เขาได้ตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางฟิสิกส์รวมไปถึงเอกภพและอวกาศอย่างถูกต้องแม้ว่ามีผู้เข้าใจน้อยมากและจากทฤษฎีนี้เขาได้สร้างสมการที่สำคัญและโด่งดังเกี่ยวกับสสารและพลังงานที่คนทั่วโลกรู้จักดีนั่นคือ E=mc^2 E คือพลังงานM คือมวลสารของวัตถุและ C คือความเร็วของแสงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีค.ศ. 1921และได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับการประกาศยกย่องเกียรติคุณเป็นอย่างสูงแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งสูงสุดทางวิชาการมีความสามารถเป็นเลิศและมีชื่อเสียงมากมายเขากลับชอบทำตัวตามสบายและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาไม่ชอบความหรูหราโอ้อาแต่ชีวิตเขาต้องยุ่งยากวุ่นวายอยู่หลายครั้งทั้งนี้เพราะความเป็นคนยิวซึ่งถูกพวกนาซีเยอรมันโดยฮิตเลอร์คุกคามอย่างหนักจนต้องลี้ภัยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวอเมริกันและได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นในปีค.ศ. 1939สหรัฐอเมริกาตัดสินใจสร้างระเบิดปรมาณูอย่างไรก็ตามในภายหลังไอน์สไตน์ก็รู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อตระหนักว่าผลงานที่เขาคิดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่โลกกลับไปทำลายชีวิตมนุษย์จำนวนมหาศาล